วัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกนะครับก็พบกับซีซั่นใหม่อย่างซีซั่น Max Out นะครับหรือภาษาไทยเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเต็มแม็กนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3กันยายนเวลา10โมงจนถึงวันที่3ธันวาคมเวลา10โมงตามเวลาไทยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเขามีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือโกให้สุดโกให้ยิ่งใหญ่แล้วก็โกให้สุดเหวี่ยงนั่นเองนะครับโดยเรามาเริ่มจากโกให้สุดนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆ นะครับได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนที่คนพบครั้งแรกในภูมิภาคกาลานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโปเกมอนจากภูมิภาคกาลานะครับมาจากโปเกมอนภาคซอสแล้วก็ภาคชิลนะครับบน Nintendo Switch นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงถามหากันมามากพอดูเลยนะครับเพราะว่าสตาร์เตอร์จากภูมิภาคอื่นเนี่ยมากันครบแล้วเหลือสตาร์เตอร์ภูมิภาคนี้แหละที่ยังไม่มาสักทีนะครับและนอกจากนั้นนะครับในโกให้สุดเนี่ยเขายังมีงานวิจัยพิเศษเต็มแม็กนะครับจะให้เราเลือกโปเกมอนคู่หูจากภูมิภาคกาลานะครับแล้วก็จะได้เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องงานวิจัยนะครับที่มีเส้นทางของแต่ละสตาร์เตอร์นั่นเองนะครับและยังแอบมีพื้นหนังอัลบั้มโปสการ์ดให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับและส่วนกิจกรรมถัดไปนะครับก็คือโกให้ยิ่งใหญ่นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นการเปิดตัวระบบใหม่เปิดตัวระบบ Dynamax นั่นเองนะครับโดยโปเกมอน Dynamax นะครับเขาจะมาถึงในโปเกมอนโกนะครับโดยเงื่อนไขก็คือให้รวมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็ต่อสู้ใน Battlemax นั่นเองนะครับโดยเขาจะมี Battle ให้นะครับที่ชื่อว่า Battlemax แล้วก็จะได้จับโปเกมอนตัวใหญ่ยักษ์พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกพลังของอนุภาค Max ด้วยนะครับโดยตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกเนี่ยจะได้เริ่มค้นพบกับสิ่งที่เรียกว่า Power Spotบนแผนที่ในเกมแล้วก็จะสามารถท้าทายไดแม็กโปเกมอนที่ Power Spot นั้นได้นะครับสำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นโกให้สุดเหวี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับจะสำหรับเทรนเนอร์ที่มีตั๋วจะสามารถทำงานวิจัยพิเศษให้เสร็จสิ้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปเกมอนมายาดีแอนซีได้นะครับแล้วก็จะได้รับโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับมันเองนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยนะครับอาจจะเพราะว่ากิจกรรม2อันแรกเนี่ยได้เปิดเผยในเดือนกันยายนไปแล้วนะครับไม่แน่นะครับโกให้สุดเบี่ยงเนี่ยอาจจะไปเปิดเผยในเดือนหน้าๆอย่างเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะครับซึ่งไฮไลท์ของซีซั่นนี้นะครับเขาก็จะมีงานวิจัยแบบพิเศษนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบ Dynamax นั่นเองนะครับอาจจะมอบสายข้อมือที่เป็นระบบของ Dynamax ให้นะครับแล้วก็งานโชว์ตัวสอบเกสต็อปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ปกตินะครับเป็น2รอบรอบแรกเป็นวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์รอบที่2เป็นวันจันทร์ถึงวันอังคารรอบนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็น2รอบเหมือนเดิมรอบแรกยังเหมือนเดิมก็คือวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็รอบที่2เนี่ยเพิ่มเวลาให้เป็นวันจันทร์ถึงวันพุธนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดดีๆนะครับสำหรับ Go Battle League นะครับก็แอบไปส่องมานะครับมีลีกเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลีกเล็กนะครับลีก500นะครับ CP ไม่เกิน500นั่นเองครับของภูมิภาคกาล่านะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียด Go Battle League ได้นะครับเผื่อมีลีกไหนที่เราสนใจเนี่ยเราจะได้ปั้นตัวเอาไปสู้ได้นะครับแล้วก็สำหรับสติ๊กเกอร์นะครับก็เป็นทีมจากกิจกรรมเต็มแม็กเช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับจากการวนสอบเกสต็อปเปิดของขวัญหรือถ้าเพื่อนๆจะซื้อจากร้านค้าในเกมก็ได้นะครับแล้วก็วันคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนนะครับเดือนกันยายนจะเป็นวันที่14เดือนตุลาคมวันที่5แล้วก็เดือนพฤศจิกายนเป็นวันที่10นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนกันยายนประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นเจ้าโพนิตะล่างคันโตแล้วก็โพนิตะล่างการ่านั่นเองนะครับสำหรับโบนัสซีซั่นนี้นะครับก็แน่นอนเต็มแม็กขนาดนี้นะครับเขาก็ให้ไปเลยนะครับ XP เพิ่มขึ้นจากการหมุนสอบโปเกสต็อป7วันติดต่อกันนะครับ XP และ Stardust เพิ่มขึ้นจากการจับโปเกมอน7วันติดกัน XP เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มระดับมิตรภาพนะครับแล้วก็ลูกบอมพิเศษเพิ่มขึ้น1ชิ้นเมื่อแลกเปลี่ยนโปเกมอนเทรนเนอร์เลเวล31ขึ้นไปจะได้การันตีลูกอม XL 1เม็ดเมื่อแลกเปลี่ยนโปเกมอนนั่นเองครับในส่วนของการทำความก้าวหน้าในงานวิจัยให้เสร็จสิ้นครบ7วันนะครับเราจะได้เผชิญหน้ากับเจ้าโปเกมอนอย่างมาตาโดกัสร่างกาล่าบาเลียร่างกาล่าโดโรสึซูรุกุพรีเมียนและก็จาราโคนะครับโดยในซีซั่นนี้ก็จะมีโปเกมอนที่ปรากฏตัวตามธรรมชาติที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ
โดยแบ่งออกเป็น4สถานที่นะครับก็ทำให้เพื่อนอยู่ในเมืองอาจจะได้เผชิญหน้ากับเกงก้าเอเนโคดันบานซิรุกุยาบุคุรอนทิมเมียนแล้วก็กูตงนะครับแต่ถ้าอยู่ในป่านะครับจะได้พบกับนัชชี่นักกี้ไคลอสฮานิโกะคิโนโคโคเอมอนก้าอากโกมุชินะครับแล้วถ้าไปภูเขาแล้วเราก็จะเจออีวาอุซกิยามิรามิบอสโกโดล่ากันเทินมักเกี่ยวแล้วก็โกบิดนะครับและถ้าใครไปละแวกน้ำหรือชายหาดครับจะได้พบกับคิงเทเลอร์ฮิโตเดมันลาพาร์ทเฮปโปโอโคอารุฮิมาเคนคานิแล้วก็ซินาบานะครับและแน่นอนพวกเราเป็นทีมซีกโลกเหนือนะครับโปเกมอนเซตใหม่สำหรับคนซีกโลกนี้นะครับก็คือเจ้าจิโคริต้าฮิโนอาราชิวานิโนโกะคุนุกิดามะฮาริเซนไลฮิซุยโยกิรัสชิคิจิกะฟอร์มฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยแอบไปซีกโลกใต้นะครับอาจจะได้เจอเจ้าบิลิลิดามะไลฮิซุยฮินบาสซึทาจะโพคาบูมิจูมารุชิคิจิกะฟอร์มฤดูใบไม้ผลิแล้วก็โมโนสึนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีโปเกมอนตามพื้นที่ของเพื่อนๆที่เขาเกิดบ่อยๆเป็นลังๆก็ได้นะครับก็ลองสังเกตพื้นที่ตัวเองถ้ามีตัวที่ชอบเนี่ยก็ออกไปจับกันได้นะครับแล้วไข่ของฤดูกาลนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนไปนะครับโดยไข่2กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเจ้าร่างเบบีนะครับเป็นปีผู้ผู้ลินมันกีโซนาโนและก็แน่นอนมีเจ้าเมลาวาด้วยนะครับสำหรับไข่5กิโลเมตรนะครับไข่แบบปกตินะครับจะได้เผชิญหน้ากับเมลาวานิโคอาล่าแล้วก็มีเจ้า3สตาร์เตอร์ใหม่อย่างซารุโนริฮิบานี่แล้วก็เมซอนนะครับและถ้าเพื่อนๆได้จากรางวัลจากการแอดเวนเจอร์ซิงที่เดินครบ25กิโลเมตรขึ้นไปใน1สัปดาห์นะครับไข่ฟองนั้นนะครับมีโอกาสได้พบกับลีชานลีโอลุจิโกลัสอัมมารุตแล้วก็โบคุเรนะครับและไข่7กิโลเมตรที่ได้เปิดจากของขวัญ นะครับก็จะได้พบกับเจ้าเนียสร่างกาล่ายาดงร่างกาล่าคาโมนิงิร่างกาล่าจิคุสักุมะร่างกาล่าแล้วก็เดสมาสร่างกาล่านะครับและถ้าเพื่อนๆเดินรูทนะครับไข่7กิโลเมตรที่ได้จากการแลกของขวัญกับมาเทโอนะครับก็จะเป็นเจ้ากาดี้ร่างฮิซุยนิวลาร่างฮิซุยบาสลาโอแถบสีขาวโมโนสึยันชัมนะครับบอกเลยว่าบาสลาโอร่างแถบสีขาวเนี่ยใครที่พลาดในการเดินรูทในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถฟักไข่ได้จากไข่7กิโลเมตรที่ได้รับจากการแลกของขวัญจากมาเตโอนะครับย้ำนะครับต้องมีพื้นที่ในการรับของขวัญ นะครับไม่งั้นเปิดของขวัญจากมาเตโอไม่ได้ไข่นะครับแล้วก็ไข่10กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเจ้าคิมแกนเมลาวาโดราเมชิยะคาโบเซดิเอะนะครับโดยมีการเดบิวต์เจ้าโดราเมชิยะมาใหม่นะครับในไข่10กิโลนั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับเดินครบ50กิโลเมตรใน1สัปดาห์นะครับแล้วมีพื้นที่เหลือเนี่ยสำหรับการได้รับไข่นะครับจะได้รับไข่10กิโลเมตรนะครับโดยไข่จาก10กิโลเมตรจากรางวัล Adventure Sing นะครับก็จะเป็นเจ้ามินิลิวอีวังโคจิจิลอนจาราโคแล้วก็เซบีเอนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าซีซั่นนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไข่เปลี่ยนม่อนกันยกเซตกันเลยทีเดียวนะครับไข่ที่อยากได้ม่อนตัวไหนเนี่ยก็ลองสังเกตดีๆว่าเราจะต้องวางแผนยังไงนะครับแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้เนี่ยมีอะไรนะครับสามารถติดตามได้ในเพจของ Pokemon Go หรือติดตามที่ช่องผมก็ได้นะครับจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับหรือถ้าทักมาถามในคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในซีซั่น Max Out ที่จะมาในเร็วๆนี้กันนะครับ